เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดเชียงรายสำรวจและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายหลังฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมเป็นบริเวณกว้างนายประจนปรัชสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายระบุว่าสั่งการให้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนส่วนถนนหมายเลข118ที่ใช้สัญจรไปจังหวัดเชียงใหม่เสียหายหลายจุดขณะนี้ต้องรอให้ฝนหยุดเพื่อเร่งซ่อมแซมเบื้องต้นพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าถูกน้ำท่วม93หมู่บ้าน7ตำบลมีชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า 10,000 หลังที่จังหวัดน่านหลังฝนหยุดตกเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายโดยเฉพาะสะพานเชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่ถูกน้ำป่าพัดเสียหายในอำเภอเวียงสาซึ่งจะเร่งซ่อมแซมพร้อมทั้งนำถุงยางชีพไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนพร้อมสั่งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกหลังจากเจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามค้นหานายนพดลแสนขวาอายุ53ปีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเฮียหมู่3ตำบลห้วยเฮียอำเภอนครไทยที่ถูกกระแสน้ำป่าจากลำน้ำคานพัดสูญหายเมื่อคืนวันที่2สิงหาคมล่าสุดพบศพแล้วค่ะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ3กิโลเมตรจึงนำร่างไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยเพื่อให้แพทย์ตรวจหาสาเหตุก่อนส่งให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าภาคเหนือจะยังมีฝนตกหนักกระจายในพื้นที่ร้อยละ70จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ